United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตาม LINE แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างManchester Evening News ได้รายงานว่า Manchester United เองให้ความสนใจเยาเยเปโตวิชในทวารวัย23ปีของ New England Revolution แต่ยังไม่มีการติดต่อหาเอเย่นหรือสโมสรส่วนการจะดึงตัวมานั้นก็ไม่ได้เอามาเป็นมือหนึ่งแต่อย่างใดแต่จะเอามาสร้างการแข่งขันภายในทีม The Athletic UK ได้รายงานว่าทีมระดับแชมเปี้ยนชิพหลายทีมสนใจในทวารคนนี้ส่วนแมนยูเองก็ส่งทีมแมวมองไปตามดูฟอร์มมาหลายครั้งแล้วมีประสบการณ์ในคอนเฟอเรนซ์ลีกกับซูคาริกี้ลีกในบ้านเกิดเขามาก่อนดูแล้วราคาไม่แพงแน่ๆนิซาคินเซล่าของ Evening Standard ได้รายงานว่ามีสโมสรจากซาอุดิอาระเบียหลายทีมพร้อมยื่นข้อเสนอดึงดาบิเดเคอาไปร่วมทีมโดยยินดีจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้มหาศาลมากกว่าที่เขาได้รับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัปดาห์ละ 375,000 ปอนด์ในสัญญาที่กำลังจะหมดลงส่วนทางเกาโชเมงาโตได้รายงานว่าเอริกเทนฮากสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูมือหนึ่งแทนดาบิเดเคอาในการซื้ออังเดโอนาน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเอาจริงเอาจังกับดีลนี้มากโดยเอเย่นของนักเตะคนนี้มาอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วฟาบิเซลโรมาโน่ได้รายงานว่าอนาคตของอามาดเดียโลยังคงเปิดกว้างโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตัดสินใจในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะเอาอย่างไรดีตัวอามาดเองหวังว่าจะได้มีโอกาสในทีมชุดใหญ่ของแมนยูหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนแต่ขึ้นอยู่กับเอริกเทนฮากแล้วว่าจะเอายังไงกับเขาต่อไปดีกรณีที่แมนยูตัดสินใจปล่อยยืมตัวเขาอีกครั้งอามาดเองก็อยากกลับไปเล่นกับซันเดอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งด้วยจอร์จซีพายคอนจากเรดเดิลได้รายงานว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ตกลงกันได้สำหรับเมสันเมาส์ซึ่งข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรและนั่นเพียงพอต่อการรับข้อเสนอของเชลซีทางฟาบิเซียโรมาโน่เองมีความมั่นใจมากขึ้นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฝั่งของเมาว่าจะปิดดีลลงได้และกำลังรอจุดยืนของเชลซีสำหรับข้อเสนอสุดท้ายทุกฝ่ายมีการยืดหยุ่นและเมาเองไม่ต่อสัญญาใหม่กับเชลซีซึ่งนี่เป็น2ปัจจัยสำหรับทำให้เขาตกลงกันได้ส่วนทางแมตต์ลอเทียนหนึ่งของเชลซีได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกำลังรอฟังคำตอบอยู่ว่าข้อเสนอที่3ที่ยื่นให้กับเชลซีสำหรับดิวเมสันเมาส์นั้นได้มีการตอบรับหรือไม่ซึ่งยื่นข้อเสนอไปที่ราคา50ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันศุกร์เมาส์เองได้ระบุว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่และพร้อมจะย้ายออกจากเชลซีแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าถ้าสโมสรปฏิเสธข้อเสนอสำหรับเขาทั้งหมดในซัมเมอร์นี้การเจรจาระหว่างเจ้าของเชลซีและผู้อำนวยการร่วมเตรียมจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันศุกร์นี้โดยทอมร็อดดี้ได้รายงานว่าเชลซีกำลังประเมินข้อเสนอของเมสันเมาส์เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่ามันแฟร์แล้วสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวและต้องการย้ายทีมแต่ล่าสุดทางไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งสายแมนยูแห่ง BBC ได้รายงานว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอหนที่3ของแมนยูซึ่งทางเชลซีเองต้องการข้อเสนอ58ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก7ล้านปอนด์ซึ่งทางแมนยูเองเตรียมจะปรับปรุงข้อเสนอใหม่นี้ดีลนี้อีกครั้งในการยื่นให้กับเชลซีเจมส์ดักเกอร์นักข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองให้การสนับสนุนเมสันกรีนวูดในการฝึกซ้อมนอกสถานที่เพื่อให้ตัวนักเตะเองมีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเจมส์ดักเกอร์เองยืนยันข้อมูลจากเดอะซันว่ากรีนวูดได้ไปฝึกซ้อมที่ศูนย์กีฬาสาธารณะพร้อมกับโค้ชส่วนตัวเมื่อไม่นานมานี้เองแต่แน่นอนว่ายังไม่มีการตัดสินใจจากสโมสรณเวลานี้ว่าจะปลดแบนและนำเขากลับมาสู่กระบวนการการฝึกซ้อมและลงเล่นให้กับสโมสรตามปกติหรือจะปล่อยเขาออกจากทีมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนการการประเมินเชิงกลยุทธ์ strategic review จากภายในองค์กรก่อนซึ่งณเวลานี้กระบวนการดังกล่าวกินมากกว่า5เดือนแล้วดักเกอร์เองได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า
การชี้ขาดการตัดสินกรณีของ Greenwood นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรอเจ้าของใหม่ผลการตัดสินมาจากการรวบรวมข้อมูลและประเมินการตัดสินใจภายในองค์กรเองดักเกอร์ยังทิ้งท้ายไว้เพิ่มเติมว่าแมนยูไนเต็ดเองอาจจะต้องเจอกระแสต่อต้านจากคนบางกลุ่มหากนำ Greenwood กลับมาเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นองค์กรจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดก่อนจะตัดสินใจโดยทันทีและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ